ย้อนดูคำพูดไมค์ไทสันหลังได้เห็นฝีมืออินโนเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับกลายเป็นคู่มวยที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกสำหรับการที่มอนสเตอร์นาโอยะอินโนเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นสามารถเอาชนะ TKO หรือ Technical Knockout แก่นคร GPP เรือใบไข่มุกผู้ท้าชิงชาวไทยเป็นนายกที่8เมื่อวันอังคารที่14ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสื่อต่างชาติหลายสำนักได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นแบนเทมเวท2สถาบันอย่าง WBA Super และ IBF ของกัปปันวัย28ปีเอาไว้ได้อีกสมัยพร้อมทั้งเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด22ไฟต์ชนะน็อก19ครั้งพร้อมกันนี้ยังได้มีการโยงไปถึงมาริโตยูดะไมค์ไทสันอดีตกัปปันแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท3สถาบันที่เคยออกมาเปิดใจว่าชอบลีลาสไตล์การชกของนาโอยะอิโนเอะเป็นอย่างมากโดยยกให้เป็นนักชกขวัญใจของตนเองในตอนนี้เนื่องจากมีสไตล์การชกที่ดุดันแถมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอดีตราชากัปปันโลกรุ่นยักษ์ได้จัดรายการพอสคาของตัวเองและได้มีการพูดถึงยอดกัปปันแดนประดิษฐ์หลังได้ดูไฮไลท์การชกที่ผ่านมาว่าเขาแม่งใจร้ายว่ะไอ้หมอนี่มันดีกว่าแมนี่ปาเกียวซะอีกมันร้ายกาจมากไอสัตว์ประหลาดตัวนี้เขาเป็นสัตว์ประหลาดเขาเป็นสัตว์ประหลาดเขาแม่งโคตรจะเก่งเลยอดีตกำปั้นวัย55ปีกล่าวในการจัดรายการสำหรับมอนสเตอร์นาโอยะอิโนเอะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นมีแผนจะรวบแชมป์รุ่นแบนเทมเวททั้ง4สถาบันจากนั้นก็ข้ามรุ่นไปชกในพิกัดซูเปอร์แบนเทมเวทต่อไปในอนาคต